สีส้มแพ้เลือกตั้งซ่อมพิษณุโลก15กันยายน67นางสาวพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าได้โพสต์ ig พนิกาวานิท @pnika_under_score fwp ระบุว่า hashtag, เลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งพิษณุโลกยินดีกับคุณบู้และพักเพื่อไทยด้วยค่ะพวกเราทำเต็มที่แล้วจริงๆยอมรับผลที่ออกมาค่ะทั้งนี้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งซ่อมสอสพิษณุโลก ผ่านไปแล้ว100%ปรากฏว่าหมายเลข2นายจะเด็ดจันทราจากพักเพื่อไทยได้คะแนน3 7 2 0 9คะแนนส่วนหมายเลข1นายนัทชานนชนะบูรณาศัก์จากพักประชาชนได้คะแนน3 6 4 0คะแนน